ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับพุธถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์ทัศน์เลขจิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพบเจอกันใช่ค่ะแล้วก็แป๊บเดียวค่ะนี่ปลายเดือนเมษายนแล้วหลายๆคนรอคอยแล้วนะคะคอนเสิร์ตนะเราย้ำตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้เพราะว่าใครยังไม่จองบัตรช้าหมดอดจริงๆนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตการกุศล15 พฤษภาคมแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เสร็จจากสงกรานต์มาที่ไปพระป่าแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ยังไม่หมดภารกิจครัวท้าเลยก็ยังมีฮะวัดยังเหลืออีกหนึ่งที่วังหินวัดวังหินเขาชะเอรอวังมาตั้งนานแล้ว ผมไม่ติดเอาวังวารีศิลารามค่ะท่านนี้ก็เป็นวังวังตาวังน้ำเหมือนกันนะก็ที่ที่เรียกว่าวันนี้นะฮะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่30แล้วก็วันที่1พฤษภาวันแรงงานแห่งชาติใช่ค่ะแต่ว่าวันที่30เนี่ยเราไปเจอแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยไปเตรียมงานที่นั่นแล้วมีคอนเสิร์ตใหญ่มีคอนเสิร์ตค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์คุณบิวเดอะสตาร์คุณมุ้ยนิตาหนูจะขึ้นไปด้วยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยไปท่านผู้ชมไม่ค่อยทำงานไปด้วยค่ะไปด้วยของการนี่แบบว่ายื่นไมค์ให้พี่ๆเข้าไปไม่ได้ร้องเพลงกับเขาเลยสายก็ไปด้วยไปด้วยค่ะไปเต็มพิกัดนะครับพร้อมทั้งพี่สุเทพไปอยู่พิทักษ์พี่สุเทพน่าจะไปอาจจะเป็นคืนวันที่30แล้วก็อาจจะเป็นวันที่1พฤษภาจะไปแน่ๆไปเจอโอ้โหเต็มที่อีกแล้วที่นั่นใช่ค่ะนะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมการไปเจอกันนะคะการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ที่วัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยไปเจอกันได้แล้วก็รวมไปถึงวันที่1พฤษภาคมก็จะมีพิธีนะคะพุทธาภิเษกวัตถุมงคลจากหลวงปู่ฟู่ด้วยก็เป็นเจ้าพิธีที่นั่นนะฮะครับก็คือนำศิลปินไปด้วยแล้วก็ยังเป็นเจ้าพิธีร่วมสร้างนะฮะเพราะว่าพระป่าเองเนี่ยเราก็ตั้งแต่กฐินแล้วนะฮะมีมากก็ไปมากมีน้อยก็ไปน้อยไม่มีก็ไปเอาแรงใจแรงกายของพวกเราไปที่เคเพราะว่าเราไปตั้งแต่โอ้โหเดือนตั้งเดือนนี้ซับเริ่มหมดแล้วก็เหลือคอนเสิร์ตเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนะฮะคือไปทำจริงๆนะบางที่ก็ได้ 8-9 แสนบางที่ก็ได้ 7 แสนล่าสุดเนี่ยวัดคลองบักนัดนี่โอ้โหคลองบักนัดเนี่ยได้ประมาณเกือบล้านค่ะ 8-9 แสนนะฮะประมาณนี้นะฮะก็คือถือว่าพวกเราได้รวมได้ตั้งใจกันแล้วหลังคาเริ่มเสร็จอีกล้านกว่าก็เสร็จแล้วนะนี่เป็นโบสถ์ที่เสร็จเร็วกว่าวัดบ้านดงป้าบ้านนนท์ว่ามาปีนี้กฐินเนี่ยเดี๋ยวพวกเรามาร่วมกันท่านผู้ชมเอาให้เสร็จไปเลยค่ะนี่นะเห็นไหมว่าลงพื้นที่จริงทำจริงผลงานจริงได้เห็นเด็ดชัดไม่ได้ไปเนี่ยถ้าไปเนี่ยไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวก็ต้องไม่เสร็จแค่โบสถ์เดียวมวยก็คงจะต้องช่วยอาจารย์ทำต่ออีกหลายที่แหละใช่ค่ะนะแล้ววัดคลองบักนัดก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนได้ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่พระประธานตั้งแต่เริ่มเป็นโครงเนี่ยเป็นหลังคาแล้วแป๊บเดียวเองนี่ยกช่อฟ้ากันแล้วแล้วผู้คนนี่หลั่งไหลค่ะนะฮะช่อฟ้าก็มีเป็นเจ้าภาพไปพบหรอฮะส่วนผมเดี๋ยวต้องชมภาพกันโอ้โหแต่วัดนี้เอามังคุยวัดนี้ก่อนวัดวังหินเขาเชมนี่วังหินก่อนนะผู้ชมค่ะ30เย็นเจอคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่นะวันที่1พฤษภาวันแรงงานน่ะวันหยุดมาทำบุญเลยโอ้โหนะฮะก็เจ้าพิธีต้องบวงสรวงสักการะถ้าใครเห็นฮะความเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมบวงสรวงครั้งก่อนก็ได้เป็นล้านเหมือนกันที่นั่นจำได้ไหมจำได้แล้วที่คนทำบุญเยอะที่วัดวังหินนี่ตั้งแต่แรกที่อาจารย์ไปทำพิธีแบบวางศิลาฤกษ์ที่เมนนะพระที่ทรงโกรธบ้างหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้เห็นโบสถ์ที่ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นไปเจอกันนะคะ30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วร่วมบุญกันได้แล้วก็พระป่าที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะคะที่จะได้นำไปถวายแล้วก็ไปมอบให้กับท่านเจ้าอาวาสด้วยคือรวมตัวกันนะท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปว่าเป็นหน้าที่ของผมด้วยอย่าเป็นหน้าที่ของท่านเจ้าอาวาสพวกเรารวมกันได้นะฮะจะได้ต่อยอดพุทธศาสนาเดินด้วยนะฮะบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองครับใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตนะคะที่ย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้เพราะว่าหลายท่านนะอยากจะได้มีโอกาสได้เจอกันบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยจองดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะถ้าบัตรหมดแล้วนี่อดเจอกันเลยนี่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วก็เป็นมีติ้งครั้งยิ่งใหญ่นะคะของรายการหัตถจิตนะศิษย์ครูหัตถาทุกคนมาเจอกันนะคะพร้อมๆกับศิลปินศิษย์มีครูที่เขาพร้อมที่จะมอบความบันเทิงนะคะมอบเสียงเพลงแล้วก็รวมไปถึงรอยยิ้มให้กับทุกๆท่านด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าของขวัญพิเศษในวันนั้นนี่ตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะเราอาจารย์ก็ได้เตรียมทั้งพิธีดีๆนะในการเสริมสิริมงคลนะในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ใครที่มีป้ายร้านค้าต่างๆนำมาเข้าร่วมพิธีได้เลยใช่ครับเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะอีกบุญใหญ่ที่ผมได้ทำได้สร้างคือ3ปีเนี่ยจะจัดครั้งเดียวเพราะถามว่าใช่ทางผมว่าไม่ใช่เลยนะฮะท่านจะเห็นว่าทำไมเงี้ยไม่มีการกดไลค์กดอะไรที่ควรเพราะว่าไม่ใช่ทางผมจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยถ้ามองในเจตนานะฮะคอมเมนต์ได้เลยว่ามันเป็นการช่วยเหลือเติมเต็มให้กับเด็กๆหนูๆเยาวชนคนยากไร้คนยากจนแล้วศิลปินที่มาเนี่ย
นะฮะมาด้วยแรงกายแรงใจไม่มีค่าตัวท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในคลื่นต่างๆนะครับส่วนของรัชนกเองนะก็ได้ประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจนะน้องบิวนะแล้วก็ท่านพี่สุเทพของเรานะฮะเต็มที่เพราะงานนี้ครับงานศิษย์มีครูนะครับไม่หวังผลแน่จะขาดทุนกำไรหรือสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมันเป็นเพียงการเปิดตัวว่ามูลที่เราได้ทำจริงๆถ้าไม่ทำได้ไหมได้ฮะท่านก็อาจจะเป็นเพียงแค่รู้จักผมในนามของอาจารย์รัฐาที่จัดรายการนะแล้วก็จบกันแต่กิจกรรมครั้งนี้จะได้รู้จักว่ามูลที่เป็นอย่างไรคณะกรรมการมีตัวตนลุกอบรมขึ้นมามีบัญชีเท่าไหร่ที่เหลือเงินเท่าไหร่แล้วเราทำอะไรบ้างที่ได้ทำมาต่อเนื่องซึ่งบางคนเนี่ยเพิ่งชมรายการก็ไม่ทราบเราได้เจอโครงการนั้นและรวมถึงก็จะมีพิธีกรรมเล็กๆในช่วงเช้าท่านบอกว่าเอ๊ะจัดคอนเสิร์ตเป็นพิธีกรรมมีดีครับช่วงเช้าเนี่ยเรื่องของการลงกระเป๋าตังค์แล้วก็มีเทพเจ้าแขกสิงเอี้ยผมมีนะฮะปรำพิธีครูเนี่ยไว้ขึ้นด้วยกับงานนี้เพราะผมมาจากสายครูนะฮะมาจากสายครูบาอาจารย์ท่านทำเป็นเจ้าพิธีเนี่ยก็จะนะฮะกราบไหว้สักการะบวงสรวงบารมีครูนะที่เซ็นทรัลเวเกตเลยในช่วงเช้า10โมงเป็นต้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะท่านผู้ชมทั้งใดอยากคิดว่าไอ้มาแล้วจะได้อะไรเยอะแยะนะฮะศิลปินครับข้างแล้วก็จะทราบในชีวิตอีกลีลาหนึ่งที่มีอยู่ยืนอยู่ในสังคมไทยโดยที่ไม่มีอะไรมาก่อนครับโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าเรื่องราวความเข้มข้นนะของครัวฐานเนี่ยอันนี้จะไปหาฟังที่ไหนก็ไม่มีนะคะคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นจะได้ทราบที่มาที่ไปกันด้วยอย่างการสำเร็จเสร็จสิ้นกับโครงการสร้างพระศิวลึงร้อยแปดพระองค์บางคนบอกเอ้ยจบแล้วเหรอโครงการนี้ใช่ครับนะได้เป็นแฟนรายการได้คนที่มาร่วมการร่วมบุญแต่ลำบากเหลือเกินการที่อยู่ในถ้ำการที่ได้เชิญพระธาตุมาแล้วต้องตั้งสัจจะว่าได้พระศิวลึงร้อยแปดพระองค์ได้สร้างโบสถ์ได้โครงการฟื้นคืนชีวิตได้โครงการนั่งกสิณไปเตโชธาตุซึ่งคนนับเป็นหลายๆหมื่นแล้วที่นั่งกสิณไปเตโชธาตุไปกับนักเรียนน้องๆหนูๆที่เราช่วยโครงการกับฟื้นฟูคืนชีวิตนะครับอุปกรณ์การศึกษาต่างๆเห็นไหมฮะคือผมทำมาเยอะมากทีเนี้ยในโครงการบูธที่เราเนี่ยเราเบิกก็หมดแล้วนะฮะคือก็พูดง่ายว่าถ้าเบิกเนี่ยเทหน้าตักเลยทำอะไรทำให้หมด มันจะได้ไม่เป็นข้อรหัสทางสังคมก็สบายใจเพราะเกิดผมพลาดพังไปอ่ะแหมความตายมันเป็นปกตินะฮะคณะกรรมการจะได้สบายใจว่าอูทำจริงๆโอ้โหเนี่ยนะคะแล้วหลายคนได้เห็นผลงานจริงๆด้วยไงได้รู้ว่าอาจารย์อัฐานี่แหละถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญเดินสายบุญร่วมกันหรือแม้กระทั่งทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่านะผมไม่เคยกลับบ้านไม่ทุกวัดเลยต้องบอกให้ทราบว่าถ้าใครบอกว่าผมมากลับบ้านเนี่ยคือผิดหวังเต็มที่เลยเจ้าพิธีก็ฟรีถ้าค่าตัวก็เป็นแสนแต่ถ้าไปฟรีถ้าเกิดว่าที่วัดไม่มีสตางค์ได้เลยฟรีนั่นแหละแต่กลัวว่าท่านมองไม่เห็นคุณค่าผมค่ะซึ่งผู้ชมเข้าใจนะฮะแต่ว่าบางที่บางวัดเขาไม่เข้าใจแต่ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถามไปช่วยฟรีไม่มีมูลค่าเพิ่มในสังคมเลยเสียใจคิดอย่างนั้นคือผมนะมีแต่ว่าไม่อยากจะสตังค์เพราะสงสารวัดบางวัดเนี่ยเขาต้องมีค่าเจ้าพิธีมีค่าเจ้าพิธีในการเทวพิเศษมีค่าผูกเสกมีค่าวัตถุมงคลแต่ของผมนี่นะฮะเทหน้าตักจัดหนักดูแลเต็มเป็นทั้งเจ้าพิธีอย่างที่วัดพรบางนัดโอ้โหไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเช่าฟ้าน้องมวยใช่ไหมว่าผมต้องเป็นเช่าจูชกอ่ะน้องมวยใช้จูชกอ้วนๆนะไม่ใช่นะคือมองอ่ะจูชกเด็กนี่หาเงินเรียกทรัพย์ห้องมีย่ามใบหนึ่งกับย่ามที่เขาไปติดเช่าฟ้าสองช่อไม่มีคือตอนช่อที่สามผมก็ยืนเฉยๆแล้วแต่อดไม่ได้เปิดย่ามอย่างเดียวในช่อฟ้าเนี่ยพอเวลาไม่มีประธานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประธานที่ว่างเปล่าไปสุดท้ายเนี่ยช่อที่สี่ประกาศเท่านั้นแหละฮะโอ้โหคนไม่ใช่สามสี่ร้อยคนคนนับพันเนี่ยวิ่งเข้ามาโอ้นะภาพเนี้ยนะทีมงานแบบโอ้โหชื่นอกขึ้นใจแล้วนายทหารหลายท่านก็ไปนายทหารดีๆทั้งนั้นที่เอาไปเนื้อนาบุญตรงนั้นน่ะค่ะเป็นสิ่งที่ปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งเลยแล้วท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองสักแก้วท่านก็เมตตาดีใจนะเพราะว่าอาจารย์ฐานะโยมทําเถอะดีใจแล้วยังเป็นเจ้าภาพที่จะหาช่อฟ้าอีก2ช่ออีกในอนาคตที่ท่านจะจัดมาให้หาประธานมาให้เพราะประธานไม่มีแต่โบสถ์จะเสร็จอ่ะโอ้โหมวยโบสถ์จะเสร็จแล้วนะเนี่ยผมไม่นึกไม่ฝันนะเพราะว่าคุยกับช่างเขาเลยเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันได้อีกประมาณวันนี้ที่ไปนะฮะ 8-9 แสนเนี่ยที่ได้ไปปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีค่าใช้จ่ายค่าวัดค่าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีค่าอะไรนะค่าใช้จ่ายต่างๆพอได้แล้วมันต้องเหลือประมาณ8แสนเสร็จเขาก็คงจะไปทำนะฮะหลังคาโอ้โหนะแล้วมวยคิดดูได้ทำหลังคาโบสถ์ต่อช่อฟ้าเรียบร้อยนะผนังข้างๆโบสถ์ข้างในเริ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถวายคริสตัลอยู่ด้านในพระมันด้านในโบสถ์ไปไประยะเนี่ยที่อยู่หน้าองค์พระกับด้านในอีก 400,000 เหมือนที่วัดบ้านดงค่ะวัดบ้านดงตอนนี้ก็รอนะรอที่ก็คือมอบนะฮะมอบแบ่งเป็นทางการนิดเดียวก็เสร็จแล้วนี่คือผลงานโบสถ์ที่2แล้วแต่เสร็จก่อน3ปีแป๊บเดียวเองก่อน3ปีที่เราจะเดินทางไปถึงทั้งพระป่าทั้งกฐินจัดหนักดูแลเต็มค่ะแล้ววันนั้นผู้ใหญ่บ้านท่านบอกแล้วอาจารย์ณัฐฐานี่คือคนที่เข้ามาเกื้อกูลตั้งเดือดูแลเรื่องพระนะก็คือพระพุทธรูปที่เราไปถวายพระอนาคตนะฮะ
ทีนี้ตรงนี้นะผมทำจริงๆท่านผู้ชมท่านนั้นเห็นใจผมทั้งนิดนึงใช่คอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะไม่มีใครมาแต่ผมบอกว่างานเนี้ยผมจะเอาของที่ดีแจกให้ผู้ชมเต็มๆนะฮะซื้อบัตร300แต่ได้ 3,000 กลับอ่ะเอ้าคุ้มค่าไม่เชื่องานนี้คอยดูแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้ววัตถุมงคลเก่าๆทั้งนั้นเลยนะฮะใครไม่ทำผมทำแล้วท่านผมบอกว่าผมอยากมาเจอท่านเพียงแค่ว่าเอาน้ำใจที่มีเอาของขวัญที่มีมอบให้ทุกๆท่านมากกว่าที่ท่านจะได้รับหนึ่งหนังสือแล้วหนังสือนี่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะหนังสือเนี่ยมอบด้วยเรื่องราวของตัวเลขเลขจิตมันเป็นนามปากกาที่ใช้มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมอบให้ท่านแล้วกับอะไรอยู่แล้วมีจำนวนจำกัดนะฮะผมทำไว้ไม่เกิน300เล่มคือเกินนี้ไม่ได้แล้วฮะเนี่ยเล่มนี้นะฮะแล้วไม่มีวางขายท้องตลาดเพราะนั้นท่านอย่าไปซื้อตา มแผงหนังสือต่างๆไม่มีไม่ให้ด้วยหมดแล้วหมดกันคือจะไม่แจกจริงคือทำให้ท่านผู้ชมที่มีน้ำใจแสดงจิตใจมานั่นไปค่ะเนี่ยคือพิเศษมากๆนี่คือเป็นเพียงแค่แบบของขวัญที่แง้มๆมาบอกคุณผู้ชมนะแต่ยังมีของขวัญที่แบบรอคอยในงานคอนเสิร์ตที่นั่งแทบไม่ต้องนั่งเลยนะฮะศิลปินเราเต็มพร้อมแล้วก็อีกมุมหนึ่งซึ่งท่านเห็นว่ามันก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรฮะมันเป็นโครงการของมูลนิธิที่เอาไปใช้ร่วมในการสร้างพระโอษฐ์เอาไปต่อยอดต่อลมหายใจครับน้องๆหนูที่รอคอยแล้วก็อินบ็อกเข้ามาอินบ็อกก็คือส่งเข้ามาทางแฟนเพจเป็นร้อนจริงๆด้วยทุกวันนี้อาจารย์ยังทำต่อนะใช่ไหมครับค่ะล่าสุดก็มีที่มาที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่เนาะที่ว่าน้องเนี่ยป่วยมา7ปีก็เนี่ยแหละค่ะทุกบาททุกสตางค์ทุกรายได้ที่คุณผู้ชมได้มาร่วมบุญการจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่มีจองล่วงหน้ากันเองก็ตามเนี่ยเราก็มาปันเป็นทั้งข้าวของเครื่องใช้ยาหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมของน้องๆที่เราจะรู้สึกว่าเอ้าก็อาหารเสริมไม่เท่าไหร่มั้งแต่จริงๆมันราคาแพงมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลน้องๆที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาใช้มูลค่าเยอะมากจริงๆคือถามว่าไม่ใช่หน้าที่อาจารย์อาสาทำไมนะก็ไม่มีใครทำเนี่ยอาสาก็เลยทำถ้ามีคนอื่นทำปุ๊บดูแลปุ๊บผมจะถอยทันทีโกรธไม่งั้นพอผมไม่ทำก็นี่พอไม่ทำจำไปปุ๊บเนี่ย ก็ต้องทำต่อไม่ทิ้งหรอฮะคือยังไงก็ต้องทำแล้วก็ดูแล้วกับว่าอย่างวัดทองบางนัดผมก็จะลุยให้เสร็จเป็นหลังๆแล้วนะหลังอื่นก็ต้องให้นะแต่ว่าก็ให้ลดหลั่นไปทีนี้ลุยให้เสร็จอีกสักหลังนึงนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังที่หลายๆคนก็รอคอยแล้วก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยตอนนี้ 70% แล้วโอ้ยอีกแป๊บเดียวเองนะพูดถึงโบสถ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาภาพบรรยากาศนี่ยังคงอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้ติดตามไปในช่วงของสงกรานต์ที่เราได้นำพระป่านะไปมอบให้กับทางวัดรวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมตักไข่ซอยดาวมีคอนเสิร์ตตักไข่แรกนี่ต้องเป็นที่วัดที่วัดวารีศิรารามศิรารามที่ผมไปเตรียมกระทั่งไงกระแบะที่เป็นเรือนะคะเรือที่เอาไว้ตักนะปลอดภัยจังหวัดอ่ะเขาเอามาวางไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะเพราะว่าช่วงเขาช่วงนั้นน้ำท่วมมั้งผมก็เลยเอาไปทำตักไข่ซอยดาว คือมันไม่เสียผลประโยชน์นะฮะก็คือเอาน้ำใส่แค่นั้นเองแล้วก็ยังดูแลเหมือนเดิมก็ต้องยกเองอะไรเองแล้วก็ไปขัดพระร่วมกับพี่สุเทพค่ะพ่อสนใจก็คือต้องบอกว่าทั้งวันนั้นน่ะหลังจากที่อาจารย์ได้แบบทำความสะอาดพระแล้วไม่มันมีพิธีกรคนนึงอ่ะแอบไปหลับท้องเสียวันนั้นน้องชายน้องมวยเนี่ยก็คือผิดอาหารค่ะไปท้องเสียเลยแต่เราไปร่วมกันทั้งคืนเลยฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันเลยไปชมภาพดีกว่าค่ะกิจกรรมตักไข่สอยดาวคอนเสิร์ตเนี่ยสนุกขนาดไหนที่วัดวารีศิรารามค่ะใช่ครับนี่แหละค่ะบรรยากาศที่พระทันใจหลวงพ่อทันใจนี่ข้างบนเนี่ยเป็นเทพเลยครับอันนี้ครับช่วงสงกรานต์คือนี่เราขออนุญาตนะฮะมีพิธีน้องอาจจะไม่ได้เอาภาพออกมาเราขออนุญาตอย่างถูกต้องโดยพี่ดูเทพก็เป็นของไปแล้วก็วันนั้นมันสงกรานต์พอดีค่ะ13เมษายนเพราะเย็นเนี่ยต้องมีงานแล้วค่ะแต่เห็นมั้ยล่ะครับเราก็ไปกัดสีชีวิวันไปดูแลนะฮะเย็นนั้นจะมีคอนเสิร์ตแล้วใช่ค่ะหลวงพ่อทันใจคือมีมูลอุจจาระนกอ่ะไปเกาะไปถ่ายข้างบนนั่นน่ะที่เห็นเราทีมงานพร้อมครอบครัวมิเราก็จะแนวแล้วก็แฟนๆรายการที่ติดตามไปนะฮะไปเช็ดแล้วผิวพรรณปุ๋งผ่องมากหลวงพ่อทันใจนะฮะแล้วไม่เคยมีใครไปเช็ดนะฮะเนี่ยปีนี้เราไปทำมาเลยคือพี่สุเทพนะแกดูแลพระเก่าพระหักพระเจดีย์หักเราก็รวมทั้งปิดทองพระเนี่ยมือหนึ่งเลยหมดหลายที่แล้วศิลปินมือหนึ่งนะผมยอมรับท่านเลยนะฮะแล้วก็ไปด้วยใจกันไม่มีคำว่าเหนื่อยครับขาแกก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะแต่ว่าหัวใจนี่เต็มร้อยเต็มล้านก็ดูแลกันพื้นที่กันอันที่ผมเช็ดเนี่ยผมสูงสุดนะฮะคำว่าสูงนี่ไม่ใช่ดูบารมีสูงหรอกมันสูงฝ่าพี่สุเทพเขาจะได้เอื้อมใกล้ๆหน่อยพี่เทพก็นะฮะมาเช็ดมาชำระในตรงส่วนที่เป็นหน้าอกท่านนะครับแล้วก็บ่านะทุกทั่วแล้วขอเข้ามานะฮะนะพร้อมเนี่ยแฟนรายการหลายๆคน
อันนี้แค่ฐานนะครับไม่ได้ไปเหยียบบนองค์พระเลยนะครับเราไม่กล้านะเรื่องขอขมาลาโทษนะแล้วก็ใช้ฝักส้มปล่อยน้ำอบน้ำต้องเปลี่ยนตลอดผ้าก็ต้องเปลี่ยนนะฮะผ้าเป็นผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้าเก่าๆมาเช็ดไม่ใช่นะฮะของสูงคือท่านผู้ชมผมจะเข้าใจวิธีกรรมถามว่าทำได้บ่อยไหมก็ทำนะฮะเพราะสกปรกอ่ะนะฮะมูลอุจจาระนกถ่ายแล้วหลายๆปีก็สะสมไว้ไงเนาะแล้วมันก็จะเกาะกัดสีนะครับนี่แหละฮะก็นี่เห็นอยู่กับพี่เดลงนี่แหละก็คือทำนะผ้าจะใสสะอาดแล้วก็นะฮะไปแตกก็มีน้องต้องก็ต้องทำเพราะน้องทีมงานนี่ไม่ได้นอนกันเลยนะคือผมจะไปเช้าไปวัดนั้นเมื่อตอนเช้าของวันนี้ไปที่วัดบ่อแก้วบ่อแก้วไปวัดบ่อแก้วจำได้ไหมจำได้ไปถวายพระป่ากันเพื่อไปบูรณะโบสถ์อันนี้ไม่อยู่ในโครงการเขตปัจจุบันดันด่วนแล้วก็ศิลปินก็ไปกันเต็มไปกันหมดเลยวันนั้นได้อู๋ว่าได้พระป่านะด้วยประมาณ 7-8 แสนนะฮะเอาไปบูรณะโบสถ์เหมือนกันคือโบสถ์เขามีแล้วแต่ชำรุดเราก็เงินส่วนหนึ่งไปช่วยนั่นแหละอันนี้ก็ช่วงประมาณแบบจารถาหน้าพระจะตายคือจารถาอยู่ทั้งวัดทั้งวันเลยเพราะว่าดูแลพื้นที่ผมบอกเลยไงฮะถ้าทำแล้วสงสารผมเพิ่มผมจะได้มีลมหายใจต่อยอดค่ะแล้วนี่แหละคันเรือที่บอกเรือนี่ครับท่านผู้ชมแบกมาเองมาวางไว้ใส่ไดโบก็ต้องบอกก็ทำตาไข่คือ20บาทมันมีรูปตอนที่ผมยกจักรยานผมสนุกมากเสียงแหบเลยอ่ะโอ้โหวันนั้นนี่แหบเสียงแหบเสียงแห้งกันสนุกสนานมากก็ได้หมดถวายวัดเน้นเนี่ยของฝันพี่น้อยพวกท่านทั้งหลายแล้วผมก็ซื้อเพิ่มเติมนะเห็นไหมจักรยานจักรยานกระติกน้ำหม้อหุงข้าวสนุกครับแล้วทุกคนและคือไข่ทุกใบเนี่ยมันมีสลัดเช้าเนี่ยผมต้องทำเสริมสิทธิตาช่วงเย็นต้องดูแลไข่ในหินเพราะว่ากลัวมันจะได้มูลค่าเพิ่มเนี่ยฮะชาวบ้านได้หลายหมื่นเนี่ยครับพี่เทพก็เป็นปัญใจนะครับเป็นรายการรัชนกศรีโรพันธ์ครับนี่ไปอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตไงไม่มีก็ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตก็มาประจำอยู่ที่จุดตะไคร่สอยดาวก่อนเนี่ยครูหัตถามีน้องสาวเดินทะเลเดี๋ยวพี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งด้วยค่ะสนุกสนานมากแล้วเด็กๆนี่โอ้จนแบบโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยกลับบ้านตีสามกันทุกวันเป็นอย่างเงี้ยทำทุกวันอะแล้วก็มีหลายๆคนนะแบบใจดีไงบางคนบอกว่าอยากร่วมความบุญเพราะรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์เราเนี่ยมอบให้กับทางวัดพี่นกเองก็เล่นด้วยนะคะสั่งด้วยแต่ด้วยต้องไปร้องเพลงวันเหมือนกันคือนั่นก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงเสียงก็กลัวเสียงหายเหมือนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมต้องใส่แว่นเนี่ยหัวของเราไม่ถี่แฟนรายการทุกคนครับวันดีที่มีใจดีแจกจริงครับเราจะต้องมีโรคพันใส่หมวกกลัวก็จำได้ค่ะเพราะตอนเช้าต้องทำพิธีเห็นไหมท่านผู้ชมสงสารผมเธอไอคอนเสิร์ตได้ทำลีลาผมมาเยอะคือเป็นครูมาก่อนนะฮะครูลูกเสือกลับมาก่อนใช่ไหมท่านผู้ชมผมต้องมีความแกร่งมือเดียวอ่ะไม่มีใครทำได้ไงครับเรายกเป็นร้อยรอบโอ้ยหลายรอบเลยยกไปยกมาเสียงหมดแล้วจักรยานก็ออกด้วยนะหลายคันเลยที่ใครใส่บวกอ่ะมือเองค่ะมือจิตค่ะอันที่ท้องเสียเสร็จแล้วมาทำหน้าที่ต่อใช่ค่ะเรามาถึงปุ๊บเราก็มานี่ประจำซุ้มแล้วเรือเนี่ยนะน้องมวยบอกให้ว่าเขาเตรียมบ่อมาเล็กไปค่ะแล้วก็ต้องทำให้ใหญ่ใหญ่ไดโบนี่ก็บอกให้เขาทำวิธีในการเป่าน้ำเนี่ยผมเตรียมทุกขั้นตอนท่านผู้ชมไม่ให้แม้แล้วคือทุกคนที่มาร่วมพิธีร่วมงานนี่เลยมารับของขวัญก็มาถ่ายรูปนี่พี่สุเทพน้องม่วยค่ะน้องรัชนกนะครับน้องทรายแล้วก็ทีมงานพวกเราเนี่ยเดินทางตลอดตีสามกลับบ้านเช้า6โมงเตรียมไปทำพิธีเราจะวนเสียงแหบทั้งวันท่านผู้ชมเป็นช่วงของสงกรานต์ที่รางวัลใหญ่ๆเนี่ยบางคนตักแบบว่าสลากไปแค่20บาทก็ได้แล้วทุกคนมีความสุขมากมีรอยยิ้มกันมากๆเลยสนุกสนุกกันทั้งหมดคือซุ้มตักไข่เราที่คือทำบุญแล้วไม่เหนื่อยฮะค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่แบบทุ่มสองทุ่มเสร็จดูแล้วตีหนึ่งอะค่ะยังมีทุกรางวัลรางวัลเนี่ยน้องโอ๋น้องโอ๋น้องโอ๋ค่ะคือช่วยทำบุญตลอดนะครับนะแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาร่วมกันนะฮะคือเราเห็นเลยว่าบุญเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะพอมีรางวัลใหญ่ออกทีเราจะเฮทีมาเลยครับแล้วนี่ค่ะจักรยานค่ะทุกคนก็จะได้เห็นรอยยิ้มของครัวต้องใส่แว่นนะท่านผู้ชมทุกครัวก็จำได้ปกติเนี่ยพอรางวัลใหญ่อ๋อออกรางวัลใหญ่ออกรางวัลใหญ่เหนื่อยกันนะแล้วอากาศก็ร้อนจะทายค่ะคือต้องทานน้ำกันเยอะมากนะได้กระยันแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยนี่เป็นเวทีของคอนเสิร์ตอีกฟิลแล้ว
มีพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ดำหน้าที่เป็นศิลปินขึ้นเวทีร้องเพลงแกมมี่โกด้วยนะฮะก็คือส่งน้องนกเองเนี่ยก็อยู่ใครสังกัดแกมมี่โกแล้วก็เป็นศิษย์มีครูแล้วก็ทำหน้าที่ศิลปินตัวอย่างโอ้โหเดินทางน้องไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้แล้วพาตลอดทัวร์บุญเนี่ยก็คือมาทำพิธีกรรมมาประกอบกิจกรรมเลยนะเนี่ยกับข้างล่างก็เต้นกันไปมีระเบียบมีระเบียบนะฮะน่ารักประคุณที่3เลยครับการไม่ได้เพลงนี้ได้ร้องฟังทีไรซึ้งทุกทีนะฮะว่าโดยเฉพาะเลยนะวันนั้นอันนี้น้องต๊อกนะครับต๊อกน้องต๊อกโอ้โหไม่แหละน้องต๊อกแตกพลังจักรวาลของเราไม่รู้จักเหนื่อยเรื่อยไม่ได้นอนกันหรอกค่ะคือขับรถไปแล้วก็กลางทุ่งกลางทางนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะนึกสายอ๋ออ๋อเอาไปจับมือด้วยจับมือด้วยอ๋อจับมือด้วยใบมะพร้าวมาลัยนะคะเป็นบรรยากาศที่ปลื้มใจนะสุขใจคือเห็นทุกคนเนี่ยมาด้วยหัวใจจริงๆแล้วบอกว่าโอ้โหทุกทีนี้แหละผมก็ไม่เคยนี่แหละก็มาจัดสถานที่ด้วยค่ะโบสถ์ที่กำลังสร้างจังหวัดบารีหลังจากที่เคยนำกระถิ่นมาครั้งนึงแล้วครับนี่ไม่ถูกใจนะครับผมได้ครับท่านผู้ชมสบายใจมากเลยครับนอกจากว่ามีชาวบ้านมาร่วมงานเยอะแล้วทุกคนมาด้วยความสบายใจนะฮะมาทำบุญด้วยความสบายใจน่าจะอาบน้ำมันเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับน้องและนกอยู่บนเวทีแล้วอยากเกิดทุกหยดอนาคตของวัดเลยครับบรรยากาศร้องเพลงพระคุณที่3ครับจะนั่งเฉยๆนะครับโทรมานิดนึงอาจารย์ขอซื้อบัตรหนึ่งใบจะชื่นใจจริงๆนะครับร่วมบุญด้วยท่านก็เห็นนะผมลุยเต็มที่นะดังนั้นสนับสนุนกัมชูท่านจะคิดว่าเป็นคนลงฟิวกันไม่ใช่ครับคือบางคนเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่เชื่อว่าอาภิเทพขึ้นแล้วนี่แหละค่ะนี่มามอบเสียงเพลงเหมือนกันเราจะได้ยินเพลงนี้บนเวทีคอนเสิร์ตในพฤษภาคมด้วยจะได้แบบว่าปลุกใจทุกคนให้ฮึกเหิมกันคนใจบุญค่ะนี้สำหรับคนมีบุญเท่านั้นนะครับพ่อแม่ผมชื่อบุญชินค่ะแม่เราชื่อบุญช่วยนี่เหรอหนูก็ติดตามครูถาไงเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานไปด้วยเลยนะครับไปร่วมบุญกันนะครับว่าที่ได้ยินว่าแววว่าศิลปินแต่ละคนนี่ก็ซุ่มซ้อมซ้อมโอ้โหซ้อมเพลงกันเต็มพร้อมแล้วผมเนี่ยมาประชุมนะฮะแทบอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยฮะไปดูเขาบอกว่าจะทำแล้วจัดหนักแน่เต็มครับคือถ้าเกิดเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยว่าครัวถาดูแลพื้นที่แค่ไหนคอนเสิร์ตที่หนักกว่านั้นค่ะดูแลทุกขั้นตอนจริงๆแล้วก็ได้ทราบข่าวมาว่าราชนกก็จะมาเต็มวงค่ะโอ้โกไข่กันในสวนกระชายมากันเต็มที่อ้าวคุณอัศเทพเองก็ตามหรือว่าศิลปินอีกหลายๆคนบิวเดอร์สไตล์อย่างนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสได้แบบร้องเพลงมาจากใต้เลยสี่ปีเราเนาะด้วยนะรางวัลเพลงนี้รางวัลพิธานใช่หนูด้วยนะหนูด้วยหนูด้วยพูดจะไปร้องอะไรเขาเฮ้ยหนูด้วยนะหนูซุ่มซ้อมนะได้ขับรถไปซ้อมทุกวันแล้วมีลูกหลานเด็กๆเราเดินแฟชั่นโชว์ด้วยมีแฟชั่นโชว์ด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษอย่างแน่นอนนี่น้องสายก็ไปซุ่มซ้อมร้องเพลงนะไม่เคยร้องที่ไหนเลยบอกจะขอขึ้นคอนเสิร์ตนี้แหละนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงบรรยากาศค่ำคืนนะของที่วัดวารีศิรารามนะคะเป็นทั้งกิจกรรมตักไข่สอยดาวครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็คือจะเห็นนะเพราะทำไมต้องมีคอนเสิร์ตนั่นก็คือเหตุผลเพราะว่าทุกคนที่เป็นนะไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสายเจ้าพิธีเขาก็ต้องมีความดีที่อยากเป็นศิลปินนะแล้วอยากสร้างโบสถ์กับครัวถาเห็นเด็กยากจนคนยากไร้ก็อยากมาช่วยก็ใช้วิธีนี้ใช่คือเราก็จัดได้ในมูลนิธิสามารถจัดเพื่อสาธารณกุศลให้ประโยชน์ให้กับคนทั้งหลายที่เดือดร้อนจริงๆค่ะนะฮะเนี่ยก็คือเราหมอศิลปินเองเขาบอกว่าอยากจะตอบแทนหลายคนที่มาร่วมบุญครัวถาก็ร้องเพลงมอบเสียงเพลงมอบรอยยิ้มให้แบบนี้ต้องขอบคุณด้วยวันนี้นะข่าวดีค่ะนะคุณบีม
นะคุณบีมเนี่ยก็คือเป็นแฟนรายการของเรามอบข้าวสารนะร่วมกับมูลนิธิเรานะครับอีก200ปถุงนะฮะเอาไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนยากจนอีกเห็นมั้ยล่ะครับข้าวสารพรณถาถึงแม้ถ้าไม่ซื้อผมก็บริจาคขายให้หมดค่ะจริงๆหลายคนต้องช่วยกันคือหลายคนก็อุดหนุนอยู่แต่อาจจะเป็นช่วงที่นะฮะมันช่วงที่เราไปลุยเรื่องโบสถ์กันเยอะนะฮะฉะนั้นอุปถัมภ์ค้ำชูก็ได้นะฮะข้าวยังมีอยู่เยอะนะครับก็โถกิ่งกลางไอ้ที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราลืมไปยังมีอยู่สต็อกที่มิราเคิลก็มีต้องขอบคุณมิราเคิลด้วยเพราะมิราเคิลเนี่ยพี่น้อยเข้าใจดีพี่น้อยเองก็ยังซื้อนะบอกพี่น้อยเอาไปทานไม่เอาอยากช่วยมูลนิธิพี่น้อยนี่ผู้บริหารใจดีมากนะครับแล้วก็รายได้ตรงค่าพอฐานเนี่ยก็ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบภัยแล้งจริงๆนะเราต้องไปช่วยเขาอุดหนุนการข้าวของคนไทยอย่าทานด้วยคนไทยแบบนี้เลยแล้วก็รายได้ก็ส่วนหนึ่งก็เห็นไหมฮะก็ไปโครงการต่างๆก็เราไม่มีค่ารถค่าน้ำมันค่าตัวเลยส่วนใหญ่ไปเป็นส่วนที่จะให้ช่วยให้แต่ว่ามันเป็นโครงการที่ยังสมบูรณ์ต่อเนื่องด้วยการให้นั่นเองนะครับใช่แล้ว15พฤษภาคมเจอกันนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้แล้วจะรู้ค่ะว่าบรรยากาศในงานมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความอบอุ่นจริงๆเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972นะคะแต่ว่าบรรยากาศไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะมีค่ะเพราะว่าอีกวันหนึ่ง14เมษายนนะคะช่วงเช้าๆประมาณสัก9โมงเช้านะคะก็มีพิธีเสริมสืบชะตาด้วยแล้วก็เป็นการแห่กองผ้าป่านะเราจะได้เห็นบรรยากาศกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะได้เจอได้ชมอย่างแน่นอนเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอาวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะท่านผู้ชมนะแหมจะเปลี่ยนซะแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่จะส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะคะ3ท่านมีโอกาสได้รับโฆษสารเรียกทรัพย์นะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะให้งงๆไปก่อนนะฮะแต่ว่านี่คือเกี่ยวเรื่องของช้างโดยตรงะนะครับนะก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเมียนางรถก็ต้องระบุเลขทะเบียนและคำถามเข้ามาชัดเจนพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ